สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้น้องออนกับพี่เจตอยู่ที่วัดสะพานนะคะหรือว่าศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อนั่นเองค่ะเพื่อส่งต่อกรณีโควิดนะฮะเรามาวัดอีกแล้ววัดสะพานติดกับชุมชนคลองเตยครับใช่ค่ะซึ่งที่นี่จริงๆแล้วก็เป็นสถานที่รองรับมาตั้งแต่ช่วงซีซั่นแรกๆเลยนะคะณปัจจุบันนะคะมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด500เตียงด้วยกันค่ะพี่เจตแต่วันนี้คุณผู้ชมเตียงเนี่ยก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า40รายนะคะอย่างวันนี้ก็มาเรื่อยๆอย่างที่เรามาสำรวจกันภาพรวมนะวันนี้มีผู้ป่วยคลองเตียงนะคะที่บริเวณอาคารปฏิบัติธรรม8ชั้นเนี่ยค่ะชั้นทั้งหมด447รายแต่ยังคงเหลือเตียงอยู่ณขณะนี้53เตียงซึ่งในวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะคะส่วนยอดจำนวนของผู้ป่วยในพื้นที่เขตคลองเตยที่อยู่ณที่นี่นะคะมีแค่53คนเท่านั้นต้องบอกว่าที่เนี่ยรับทุกเขตหรือต่างจังหวัดถ้าไม่มีที่จะอยู่หรือว่าที่จะพักรักษาเนี่ยก็มาที่นี่ได้เหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่แนะนำแบบนี้ค่ะพี่เจตว่าขอให้ติดต่อมาก่อนเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมสถานที่ให้อย่างวันนี้น้องออนไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ช่วยผอ.เขตคลองเตยนะคะนางสาวกัลยาลิขิตสารวิทย์ก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มีผู้ป่วยเข้ามาอย่างที่บอกไปเนี่ยวันละ30-40รายช่วงก่อนหน้านี้สามารถ walk in เข้ามาได้ตลอดแต่ว่าตอนนี้ขอเน้นว่าขอให้จองเข้ามาก่อนนะคะเจ้าหน้าที่จะได้บริหารจัดการพื้นที่ให้จากเดิมที่ผู้ป่วยอยู่ตึก8ชั้นนะคะเมื่อวานวันนี้เรามาเก็บภาพเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยค่ะที่ศูนย์ CI เนี่ยคือค่อนข้างที่จะโล่งแล้วแต่จริงๆยอมรับนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นทางวัดก็เลยอนุเคราะห์ตึกเพิ่มนะคะเป็นตึกปฏิบัติธรรมเหมือนกัน4ชั้นนำผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าปลอดเชื้อแล้วตรวจแล้วไม่พบเชื้อแล้วนะคะแล้วก็อยู่รักษามาทั้งหมด6วันอาการดีขึ้นมากแยกไปอยู่ประมาณ50คนตอนนี้50คนนี้นะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงทางด้านผู้ช่วยผอ.เขตกันก่อนค่ะในปัจจุบันนี้เราพยายามบริหารจัดการโดยการให้เน้นการจองหรือแจ้งเข้ามาก่อนเพื่อเราจะได้บริหารพื้นที่บริหารทรัพยากรรอนะคะทุกวันนี้ค่ะตอนนี้ยอดปัจจุบันนี้เมื่อวานที่เจ้าหน้าที่รายงานมาก็ประมาณ400กว่ารายนะคะก็อาจจะยังไม่เต็ม500ซึ่งของเราเนี่ยรองรับได้500คนส่วนหนึ่งก็อยู่ในระหว่างจองเตรียมตัวจะมาในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดครบถึง500เนี่ยเราอาจจะหยุดเพื่อบริหารก่อนจะมีคนออกแล้วเราถึงจะให้เข้าเพื่อว่าให้ผู้ที่เข้ามาพักอยู่ที่นี่ไม่อยู่ในสภาพที่อาจจนเกินไปที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของศูนย์ CI หรือ Community Isolation นะหรือศูนย์พักคอยในชุมชนเพราะถ้าเกิดคุณมีอาการแล้วเข้ามาตรวจ ATK ที่นี่ค่ะคุณสามารถแจ้งความจำนงที่จะมาพักที่นี่ได้สมมติว่าติดโควิดใช่ไหมไม่ติดโควิดก็กลับบ้านไปแต่ถ้าติดโควิดคุณจะมาพักอาศัยที่นี่นะฮะมีอาหารมีน้ำมีที่พักให้มีไฟให้ใช้ฟรีใช่ของวัดนะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะไปรักษาที่อื่นนะสมมติติดแล้วคุณก็ประสานตามสิทธิ์ที่มีไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือประกันสุขภาพต่างๆได้ใช่ค่ะซึ่งทางเขตคลองเตยเนี่ยก็ได้เล็งเห็นนะคะในเรื่องของการป้องกันเหมือนกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็เดี๋ยวฝากขอประชาสัมพันธ์นิดนึงในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะคือต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็ได้นะคะจะมีรถโมบายไปจอดให้บริการอยู่ที่โรงเรียนปทุมคงคานะคะส่วนวันที่26ก็จะอยู่ที่โกดังสเตเดียมซึ่งก็จะมีวัคซีนในแต่ละวันเนี่ยมากกว่า 1,000 โดสก็ฉีดได้ตั้งแต่เข็มแรกถ้าใครยังไม่ฉีดเดี๋ยวก็ไปที่2สถานที่นี้ได้ก็คือวันที่23กับวันที่26ได้เลยเหมือนกันค่ะก็ไปดูในเรื่องของการดูแลบ้างทางด้านของพระนะคะอยู่กันยังไงวันนี้ท่านรองเจ้าอาวาสพระครูพิพิธวรกิจจานุการนะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางสะพานนี่เองก็บอกว่าแนวทางจริงๆวัดเนี่ยให้ความช่วยเหลือเรื่องของตึกในการพักอาศัยเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องของการดูแลค่ะพระนะเนาะก็ต้องให้ธรรมะค่ะพี่เจตซึ่งในทุกเช้าของแต่ละวันจะมีการให้ธรรมะผ่านเสียงตำสายนะคะเรื่องแรกเลยนอกเหนือจากธรรมะคือเน้นเรื่องของการดูแลตัวเองส่วนธรรมะจะย้ำเสมอว่าไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐแล้วก็อย่าหวังนะคะว่าติดโรคเพื่อที่จะหวังเงินประกันข้อนี้นะคะท่านผู้ช่วยเจ้าวัดย้ำเสมอแล้วก็ผ่านเสียงตำสายในทุกๆเช้าส่วนทางวัดนะคะอยู่ร่วมกันยังไงจริงๆในช่วงแรกมีการประชุมปรึกษาหารือกับพระลูกวัดกันก่อนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสมัครใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่คลองเตยและตอนนี้รับทุกพื้นที่เบื้องต้นนำองค์ความรู้ให้กับพระลูกวัดทุกองความรู้เพื่อที่จะมีความรู้กันแล้วก็ได้ดูแลผู้ป่วยร่วมด้วยกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตด้วยค่ะไปฟังเสียงเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสกันนิดนึงค่ะเขาป่วยเข้ามาเนี่ยมันมีภาวะบางอย่างที่ความเครียดแต่ความเครียดส่วนหนึ่งการดูแลรักษาส่วนหนึ่งใช่ไหม
แล้วก็คนที่บ้านเขาส่วนหนึ่งเพราะนั้นเวลาที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องอธิบายเรื่องโรคของเขาก่อนโรคเขาเนี่ยคือโรคอะไรมันจะติดยังไงมันแพร่เชื้อยังไงในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เราก็ให้ประโยคว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประเสริฐนะแต่ถ้าคุณมีโรคแล้วคุณอย่าคิดว่าเป็นลาภเพราะคุณจะได้ประกันนะอันนี้มันไม่ถูกต้องสภาพร่างกายคุณพังพอโรคได้แนวคิดของอาตมาก็คือให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของโควิดก่อนเสร็จแล้วก็จึงให้ธรรมะก็คือการประพฤติปฏิบัติแนวทางในพระพุทธศาสนาระวังรักษากายวาจาใจรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาสำรวจดูน้องออนท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกับโควิดเลยฮะคือคนติดก็ติดไปอยู่ในตึกนะฮะส่วนพระท่านเองก็ยังอยู่ใช้กิจวัตรตามปกติใช่ค่ะคนในชุมชนก็ยังเข้ามาคุยกับพระเข้ามาทำบุญด้วยตามปกติส่วนโควิดก็เป็นโซนโควิดไปนะแต่เมื่อกี้ผมแอบได้ยินนอกจากท่านพูดในเสียงตามสายเกี่ยวกับธรรมะแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยท่านเตือนคนในตึกใช่อาจจะมีคนแอบออกมานะท่านก็เลยบอกถ้าแอบออกมาแอบไปเซเว่นนะโดนปรับ 10,000 อย่าทำไม่ได้ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้ที่วัดสะพานนะฮะถ้าท่านผู้ชมอยู่บริเวณนี้อยากจะมาบริจาคทำได้ฮะที่นอนปิกนิกหมอนผ้าห่มแล้วก็ปลั๊กไฟ3ตาที่ยาว5เมตรที่นอนปิกนิกหมอนผ้าห่มปลั๊กไฟ3ตาที่ยาว5เมตรหรือมาบริจาคค่าน้ำค่าไฟก็ได้เพราะที่นี่เนี่ยวัดส่วนใหญ่ก็จะแบกรับตรงนี้แล้วกทมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยนะในเรื่องค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับส่วนเรื่องกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ที่วัดแห่งนี้โดยท่านผู้ว่าสุวินขวัญเมืองเมื่อวานครับท่านผู้ว่าลงนะครับแล้วก็มาตรวจเยี่ยมสำรวจศูนย์พักคอยแห่งนี้และบอกว่าแน่นอนว่าตัวเลขติดโควิดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นศูนย์พักคอยจะมีเปิดเพิ่มอีก13จุดรองรับอย่างน้อยอีก 1,000 เตียงจากปัจจุบันที่มีอยู่ 3,500 เตียงที่นี่ก็500เตียงแล้วนะแล้วอีกมิติการเมืองนิดนึงท่านผู้ชมเพราะว่านักข่าวถามท่านผู้ว่าสวินว่าท่านจะลงสมัครผู้ว่าไหมเพราะก่อนหน้านี้ท่านบอกจะลงนี่ท่านบอกยังไม่ตัดสินใจรอประกาศในราชกิจจาก่อนแล้วท่านค่อยตัดสินใจแต่ทิ้งท้ายนะทิ้งท้ายไว้น่าคิดนะฮะว่าท่านจะลงไหมท่านบอกว่าขอมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเหมือนดูกระแสด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดในเรื่องของผู้ป่วยแล้วก็เรื่องของวัคซีนท่านก็ทำงานนะท่านก็ทำงานฮะทำงานออกงานทุกวันเลยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ